และความเป็นนักการทูตมืออาชีพของรัฐมนตรีบลิงเคนก็อยู่ในครอบครัวที่เติบโตมาในบรรยากาศทางการทูตเลยนะคะคุณเทพชัยตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นปู่แล้วก็เห็นคุณค่าของความเป็นสหรัฐในเวทีโลกเพราะว่าครอบครัวก็ต้องคล้ายๆกับว่าต้องหลบหนีการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์หรือว่าโฮโลคอสต์เลยนะคะคุณพ่อเนี่ยหลบหนีจากค่ายกักกันในโปแลนด์นะครับก่อนที่จะอพยพไปอยู่ที่สหรัฐนะครับจริงๆบริงเกิลก็ต้องถือว่าเป็นคนที่มาจากครอบครัวนักการทูตจริงๆนะครับเพราะว่าคุณพ่อเนี่ยเคยเป็นทูตในประเทศฮังการีนะครับขณะที่คุณลุงเนี่ยเป็นทูตที่เบลเยียมนะครับซึ่งก็หมายความว่าความเป็นนักการทูตเนี่ยมันอยู่ในสายเลือดของตระกูลบริงเกิลนี่เลยนะครับจริงๆก็ในสายตาของนักวิเคราะห์นะครับในสายตาสื่อมวลชนสหรัฐอเมริกาเนี่ยบริงเกิลก็ถือว่าเป็นคนที่เหมาะเหม็งกับตำแหน่งนี้มากเลยเพราะประสบการณ์นี่ถือว่าโชคโชนที่สุดคนหนึ่งละนะครับทำงานใกล้ชิดเคียงบ่าเคียงไหลโจไบเดนทางด้านกระทรวงการต่างทางด้านต่างประเทศนะครับเพราะว่าโจไบเดนเนี่ยเคยเป็นประธานกรรมาธิการในวุฒิสภาที่ดูแลเรื่องการต่างประเทศแล้วก็ตัวบริงเกิลเองก็ทำงานคู่กับโจไบเดนในเรื่องต่างประเทศเนี่ยมาเป็นเวลา10ปีแล้วค่ะเพราะว่าตัวรัฐมนตรีบริงเกิลเองก็บอกว่าครอบครัวของผมเนี่ยทำงานกันมาหลายยุคหลายสมัยเป็นข้าราชการทำงานในสหรัฐนะคะแล้วก็เข้าใจดีถึงบทบาทความเป็นสหรัฐในเวทีโลกว่ามีคุณค่าอย่างมากเป็นเสมือนความหวังสุดท้ายบนโลกเลยนะคะเขาพูดไว้เมื่อวันที่24พฤศจิกายนในวันที่โจไบเดนประกาศแล้วว่าจะแต่งตั้งบลิงเคนเนี่ยเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐค่ะและชีวิตก็จะคลุกคลีอยู่กับวงการการทูตมาตลอดนะคะเกิดที่ยองเกอร์ที่นิวยอร์กมาจากครอบครัวข้าราชการค่ะและพ่อของเขาก็เป็นนักการทูตทำงานในกองทัพอากาศด้วยและเป็นเอกอัครราชทูตประจำฮังการีมาก่อนค่ะแต่ความจริงโจบริงเกิลเนี่ยไม่ใช่มีด้านของการเป็นนักการทูตหรือจริงจังกับชีวิตอย่าเพียงอย่างเดียวนะเพราะว่าตอนที่เริ่มเติบโตเป็นหนุ่มเนี่ยเขาก็ใช้ชีวิตก็เหมือนวัยรุ่นทั่วไปนะครับก็ให้ความสนใจกับเรื่องของการดนตรีเรื่องของกีฬานะครับจนกระทั่งกลายเป็นนักกีตาร์มือฉมังนักร้องคนหนึ่งเลยนะครับคุณทัศน์ใช่ค่ะก็คือช่วงเด็กๆเนี่ยไปเรียนที่ปารีสประเทศฝรั่งเศสนะคะแล้วก็เริ่มต้นหัดเล่นกีตาร์มาตั้งแต่ช่วงนั้นเลยแล้วบอกว่าชื่นชอบเพลงบลูส์เพลงแจ๊สมากเป็นพิเศษค่ะและในสตรีมมิ่งเนี่ยก็มีแฟนๆประจำนะคะคือแฟนคลับก็จะชื่อรู้จักรัฐมนตรีบลิงเคนในชื่อบลิงเคนแล้วก็ปล่อยเพลงที่แต่งเองเล่นเองออกมา2เพลงด้วยนะคะก็คือเพลง Lip Serviceและเพลงชื่อ Patience ค่ะก็เป็นผลงานของบริงเกิลละสมัยที่ยังหนุ่มๆอยู่นะครับจริงๆพอแนะนำตัวเองแบบนี้แล้วพอได้รับการแต่งตั้งว่าจะเป็นว่าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐก็ลบประวัติส่วนตัวตรงนี้ออกไปนะคะอาจจะต้องการจะเน้นเรื่องความเป็นนักการทูตมีความถ่อมเนื้อถ่อมตัวเรื่องความสามารถทางดนตรีค่ะเขาบอกว่าชอบเพลงบลูและเพลงร็อกแต่ก็ไม่ได้เก่งแบบชาวบลูซะทีเดียวแล้วก็เริ่มจากเล่นกีตาร์ก่อนนะคะก่อนที่จะไปเล่นกับวงแจ๊สที่กรุงปารีสชอบเพลงของ Pink Floyd และเพลงของวง The Beatles ค่ะบริงเกิลเนี่ยเคยไปปรากฏตัวในรายการเด็กชื่อดังนะครับ Sesame Street สำหรับคนไทยรู้จักดีใช่ไหมครับไปเป็นแขกรับเชิญในรายการนะครับแล้วก็มีบทสนทนากับตัวละครที่เป็นตัวการ์ตูนเอกคนหนึ่งก็คือ Grover นะครับพูดถึงความสำคัญของบทบาทองค์การสหประชาชาติและความสำคัญของอเมริกาที่จำเป็นต้องรับผู้ลี้ภัยที่หนีภัยหนีสงครามหนีความอดอยากอยู่ที่อเมริกานะครับโดยบริงเกิลเนี่ยบอกกับโกลเวอร์ว่าเนี่ยว่าจริงๆแล้วผู้ลี้ภัยเนี่ยก็เหมือนผมกับคุณไม่แตกต่างกันเลยนะครับโกลเวอร์ก็ลองคิดดูสิว่าคุณจะรู้สึกยังไงถ้าวันหนึ่งคุณต้องหนีออกจากบ้านตัวเองนะครับก็ทำให้เห็นชัดเจนนะครับว่าบริงเกิลเนี่ยมีเรื่องของปัญหาสากลทั้งหลายเรื่องผู้ลี้ภัยเรื่องสิทธิมนุษยชนเนี่ยอยู่ในความคิดตลอดเวลาและก็ใช้รายการ Sesame Street เนี่ยในวันนั้นเนี่ยถ่ายทอดแนวคิดเหล่านี้เนี่ยไปยังคนรุ่นใหม่ไปยังเด็กๆของคนในอเมริกาในขณะนั้นค่ะก็น่าจะเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องสื่อสารนะคะเพราะว่าในช่วงของอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เรื่องของการเข้มงวดกับนโยบาย
คนอพยพเข้าเมืองเนี่ยก็ได้กลายเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดความขัดแย้งและความตึงเครียดขึ้นในสหรัฐรัฐมนตรีบลิงเคนก็อาจจะต้องการเน้นความหมายในเรื่องนี้นะคะว่าชะตากรรมของผู้อพยพนั้นเป็นอย่างไรค่ะ